สวัสดีครับพวกช่องเอ็นพิชิงยันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายท่านนักตกปลามือใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือมีคำถามถามกันมาเยอะแยะเลยนะครับว่าพี่ครับสาย PE คืออะไรนะครับแล้วก็ไอเบรดไลน์คืออะไรนะไดมิน่าคืออะไรนะมันต่างกันยังไงนะครับนะเรามาทำความรู้จักกันนะครับตัวแรกนะครับขอทำความรู้จักกับตัวเบรดไลน์ก่อนนะครับเบรดไลน์คืออะไรแปลตามตัวเลยนะครับมันก็คือการถักเปียการถักนะซึ่งหมายความว่าสายต่างๆที่เป็นสายถักจะเป็นสายตระกูลนี้หมดเลยนะแต่ว่าเราก็มาแยกเฉพาะไปอีกนะครับว่าแล้ว PE ล่ะเป็น PE เป็นสายถักไหมนะเป็นเบสไลน์ไหมนะครับเป็นนะครับแต่ว่า PE เนี่ย PE ใช้วัสดุที่เป็นโพลีเอทิลีนนะครับมาทำนะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกออกไปเป็นติดปากกันว่าสาย PEนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบระหว่างเบสไลน์กับ PE แล้วนะครับและเจ้าไดมิน่าล่ะไดมิน่าคืออะไรไดมิน่าก็คือสายถักชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับนะแต่วัสดุที่ใช้กับวิธีการถักเนี่ยจะเป็นลิขสิทธิ์ของ DSN นะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับเขาจดลิขสิทธิ์ไว้วิธีการถักอาจจะเป็นรูปแบบเงื่อนอะไรของเขานะครับนะแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเขาโดยเฉพาะเขาก็เลยตั้งแบรนด์มาว่าไดมิน่าแล้วเราก็เรียกติดปากกันมาว่าไดมิน่านะฮะนี่คือคำตอบของ3ชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ PE ก็คือเบสไลน์นะครับไดมิน่าก็คือเบสไลน์ชนิดหนึ่งเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเบสไลน์จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับสายอะไรที่เป็นถักก็คือเบสไลน์หมดนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ